โอ้สวัสดีครับผู้กองทำไรตัดไฟให้จับเป็ดอ่ะเหรอกระดาษทรายกระดาษทรายอุ้ยคุณใช้กระดาษทรายเลยเหรอไอ้ครั้งแรกเบอร์600ก่อนอ้าวเหรอเบอร์600ใช้กระดาษทรายแล้วน้ำยาอะไรอ่ะน้ำยาก็คือน้ำยาขัดสีรถแต่ต้องเป็นคอมเปาอ๋อต้องเป็นคอมเปาเท่านั้นอ้าววันนี้นี่ขัดอย่างนี้เลยเหรอขัดอย่างนี้เลยดูผลงานได้จากฝั่งทางโน้นเสร็จแล้วโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาขัดกันยังไงดูผู้กองขัดฮะเนี่ยครับเนี่ยแต่ใช้เวลาเยอะหน่อยนะตัดต่อวิดีโอเป็นพักๆไปนี่นี่ฮะเนี่ยเรามาดูเทคนิคการขัดของเขาเนี่ยโอ้โหดูนี่คาบที่โดน UV มันจะเป็นพลาสติกคาบที่โดน UV แต่ว่าต้องป้องกันสีด้วยแอบย่นแอบกาวย่นนะอ๋อเนี่ยมีการติดกันสีสีรถด้วยดูผลงานก็เมื่อขัดไปแล้วนะครับมันก็จะใสเจ้าโอ้โหนี่จากเหลืองๆฮะนี่ให้ดูยังอยู่อันนี้ยังไม่ได้ขัดเห็นไหมนี่ขัดแล้วนี่เห็นไหมแต่มันจะมีร่องรอยซึ่งเราจะต้องใช้น้ำยาขัดสีขั้นสุดท้ายอ๋อก็คือเคลือบอีกทีนึงใช่กระดาษทรายก็ต้องแบ่งเป็นครั้งแรกเบอร์600เบอร์600แล้วก็เบอร์1,000แล้วก็เบอร์2,000พอเบอร์2,000ก็จบด้วยตัวนี้กระดาษทรายต้องแบ่งใช่ไหมต้องแบ่งแบ่งผมมั่งเยอะแยะเลยนี่นะ600 1,000แล้วก็2,000แล้วก็2,000สรุปนี่น้ำแฟบเหรอไอ้น้ำยาล้างจานครับโอ้โหนี่น้ำยาล้างจานใช่ไหมใช่ครับโอ้โหคือแค่ขจัดเริ่มได้เบอร์อะไรก่อนเบอร์600นู่นมีนี่ฮะนี่เห็นไหมพอผู้กองเริ่มทำก็มีคนเพราะทุกคนเหลืองหมดเออนี่ยกเว้นฟันขัดไม่ได้นะเนี่ยใครจะขัดฟันน่ะเตือนต้องเอานี่ไปติดนี่ก่อนนี่ติดขอบเนี่ยมาดูตัวอย่างนี่ฮะโอ้โหเนี่ยไม่ธรรมดาฮะเนี่ยต้องขัดเยอะๆหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่เงาเนี่ยอาจารย์เลกไปดูฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเรามาดูนะหลังจากที่เขาขัดแล้วอีกฝั่งนึงเราไปดูกันโอ้โหดูมาดูอีกข้างนึงใส่แวบเลยนี่นะจากเหลืองๆนะใส่แวบเลยสวยงามมากนะนี่ฮะนี่แล้วก็เป็นเทคนิคง่ายๆโดยการใช้น้ำยาล้างจานเราธรรมดานี่สันไลธรรมดาแต่ว่าใช้เทคนิคกระดาษทรายของเราเบอร์600เบอร์1,000แล้วก็2,000นะนี่ฮะโอ้โหเนี่ยมาดูซ้ำอีกครั้งนึงนี่โอ้โหนี่ขัดใหม่นี่แวบต่างเยอะเลยแต่ก็ยังมีร่องรอยของเบอร์600เราต้องลบด้วยเบอร์1,000โอ้โหเบอร์1,000คือความละเอียดมากขึ้นละเอียดจะมากขึ้นนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆมาแบ่งปันจากว่าผู้กองฮะนะผู้กองเรือเล็กของเราน้ำยาต้องเขียนว่าคอมเปานะครับคอมเปาน้ำยาขัดสีรถยี่ห้ออะไรได้แต่ว่าต้องมีคำว่าคอมเปาอันนี้แสดงว่าขัดเสร็จแล้วจากไอ้เบอร์กระดาษทราย3ชุดว่างั้นเถอะชุด600 1,000 2,000แล้วก็มาขัดมาเช็ดเคลือบด้วยน้ำยาลบรอยรอยกระดาษทรายด้วยน้ำยาเราจะลบรอยขีดข่วนของกระดาษทรายด้วยน้ำยานี่เป็นการลบรอยขีดข่วนจากใหญ่มาเล็กลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นน้ำยาคอมเปาน้ำยาคอมเปาเราก็เอาอันนี้ออกได้เลยเพราะว่าน้ำยาคอมเปามันขัดสีรถได้ด้วยอ๋อก็คือไม่ต้องไปบล็อกแล้วไม่ต้องไปบล็อกด้วยกระดาษกาวย่นแล้วก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเผื่อว่ากระดาษทรายเนี่ยจะไปขูดสีรถคือน้ำยาไอ้ขัดไอ้ตัวนั้นไม่มีผลหรอกแต่ว่ากระดาษทรายจะไปโดนจะไปโดนสีรถเข้าใจนี่แหละก็ถือว่าเราได้ความรู้หนึ่งแบบง่ายๆนะการทำกระไรว่าไฟรถนะที่มันเหลืองนะให้กลับมาใสเหมือนเดิมนะด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ขอบคุณผู้กองมากเลยครับผมสวัสดีครับ